สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ JTech Center JTech Product นะครับก็มาศึกษาเรื่องของสายพานลูกลอกเฟืองฮุเล่เฟืองนะครับหรือว่าสายพานเฟืองตัวนี้นะครับเราก็จะไปดูเรื่องของสายพานเฟืองนะครับเราก็จะมีหลายไซส์นะครับเป็นไซส์ XL นะครับไซส์ XL XL นี่จะขนาดของไซส์ก็จะอยู่ที่1เซนนะครับตัวสายพานแล้วก็ไซส์ S2M นะครับ S2M ตัวนี้ไซส์ก็จะอยู่ที่ประมาณครึ่งเซนนะครับคือ5มิลนะครับเรามาดูของจริงกันนะครับเราไปดูของจริงนะครับนี่นะครับตัวของจริงตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่เป็นสายพานล่องนะครับอันนี้ล่องไซส์ XLXL จะขนาด1เซนติเมตรนะครับ XL คือ1เซนครับ1เซนนี่นะครับ1เซนสายพานก็ขนาด1เซนนะครับส่วนล่อง S2M นะครับ S2M ก็ครึ่งเซนนะครับก็จะเล็กกว่ากันครึ่งนึงนะครับแต่ว่าดูเล็กมากนะครับเล็กกว่ากันครึ่ง S2M มีหลายขนาดS2M จะเป็นรุ่นนี้นะครับก็ใช้กับสายใช้กับล่องแบบนี้นะครับโมเล่ล่องเฟืองนะครับโมเล่ล่องเฟืองนี่นะครับถ้าเราใช้กับโมเล่ขนาดเดี๋ยวเราไปดูตัวที่มีลูกค้าถามมาเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นเรื่องของตัวไอ้นี่นะครับตัวมอเตอร์สเตปปิ้งมอเตอร์นะครับขนาด4มิลนะครับเราก็ดูขนาด4มิล4มิลนะครับอันนี้มีแต่5มิลเราต้องดูรุ่น4มิลมาใส่นะครับ4มิลก็ประมาณนี้นะครับเราก็ใส่ได้นะครับทีนี้ก็ต้องเลือกดูว่าจะเอากี่ฟันนะครับมีฟันขนาดเล็กนะครับตอนนี้เรามีฟันเล็กเราไปดูฟันเล็กนะครับมี20ฟันนะครับเล็กสุด20ฟันรู3มิล4มิล6มิลนะครับเลือกรูนะครับ20ฟันแล้วก็สูงสุดเรามีถึง140ฟันนะครับนี่นะครับ20ฟันก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับนะครับนี่นะครับ20ฟันก็จะตัวเล็กขนาดนี้นะครับฟันก็จะเล็กมากนะครับ20ฟันนะครับแล้วก็ขนาดสายพานก็จะมีหลายรุ่นนะครับนี่รุ่น15เซนเซนสายพานจะมีรุ่น15เซนนะครับที่เห็น15เซนนะครับรุ่นนี้15เซนจะเล็กติดเดียวนะครับมูเล่20ฟันนะครับ20ฟันแบบนี้นะครับสายพาน15เซน15เซนนี่เขาคือตัดแล้วยืดนะครับหรือวัดรอบนะครับวัดรอบ15เซนวัดรอบวัดรอบ15เซนอันนี้15 20อันนั้น20เราไปดูตัวนี้จริงนะ20ตัวนี้ล่อง30นะครับ20เดียวไม่ใช่30ฟันอันนี้40ฟันนะครับตัวนี้เป็นมูเล่40ฟันนะครับ40กับ
3 40กับ20 50ก็วัดขนาดดูนะครับเดี๋ยวเราเช็คขนาดอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นขนาดตัวนี้1 2 3 4 5 5นะครับก็พื้นที่ไม่พอแล้วนะครับตรงนี้ก็ท่านที่สนใจก็ดูนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งเราจะถ่ายทอดให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ